การฝึกทักษะการอ่านเร็วเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะฝึกการอ่านแล้วได้เร็วเนี่ยอย่างไรข้อที่1 นะคะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านว่าต้องการอ่านเพื่ออะไรเช่นเพื่อสืบค้นข้อความเพื่อสำรวจหรือว่าเนื้อเรื่องอย่างย่อๆอันนี้ต้องตั้งจุดมุ่งหมายก่อนนะคะว่าเรามีมุ่งหมายว่าเราจะอ่านแบบไหนเรื่องอะไรเพื่ออะไรต่อไปนะคะข้อที่2อ่านเรื่องง่ายๆก่อนนะคะเราจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาไปอ่านเรื่องที่ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเรื่องง่ายๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราชอบก่อนอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราชอบนั่นแหละสิ่งที่เราคิดว่าง่ายๆแล้วเราอาจจะเลือกอ่านอะไรก่อนบันเทิงคดีก่อนก็ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีความสุขเพลิดเพลินสนุกสนานในการอ่านตั้งจุดมุ่งหมายแล้วเวลาอ่านก็เลือกเรื่องนะคะที่อ่านง่ายๆนะคะต่อไปเราต้องก็จะต้องมีสมาธินะคะในข้อ3มีสมาธิในการอ่านถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิในการอ่านเสียงดังมากเลยอ่านไปเรื่อยๆสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคืออ่านจบแต่ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ทำให้ไม่รู้เรื่องด้วยเราก็ควรที่จะทำไมคะกำหนดจิตใจให้แน่วแน่ทำจิตใจให้สงบคิดตามสิ่งที่เราอ่านไม่วอกแวกจิตใจล่องลอยเหมือนอย่างในห้องเรียนเนี้ยถ้าเกิดว่าครูสั่งให้อ่านถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิมีใจที่จะอ่านลงไปนะคะสงบไม่วอกแวกไม่ฟังเพื่อนคุยหรือว่าไม่ชวนเพื่อนคุยอย่างเงี้ยก็จะทำให้ทำไมคะอ่านได้เร็วแล้วก็เข้าใจ
บางคนอ่านในห้องเรียนแล้วทำไมอ่านแล้วเพื่อนชวนคุยเนี่ยก็จะทําให้เสียสมาธิได้ไอ้เพื่อนที่ชวนเพื่อนคุยเนี่ยก็ควรที่จะทําไมคะรู้ด้วยใช่ไหมคะเพราะบางครั้งเนี่ยการอ่านเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยเพราะเนื้อหาที่เราอ่านเนื้อเรื่องที่เราอ่านเนี่ยบางครั้งก็อาจจะยากเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่รู้จักอะไรคะคำศัพท์สำนวนใช่ไหมคะดังนั้นเราควรที่จะมีสมาธิและคนที่นั่งใกล้ก็ควรที่จะไม่ทำให้เพื่อนเสียสมาธิอย่างเช่นในห้องสมุดเห็นไหมคะจะเห็นว่ามีทั้งคนเข้าไปไหมอ่านมีคนเข้าไปคุยอย่างเงี้ยเป็นต้นไอ้คนที่คุยเนี่ยก็ควรที่จะลดลงมานิดนึงเพราะห้องสมุดก็เป็นห้องที่ศึกษาหาความรู้เพื่อนบางคนก็อ่านนั่งอ่านกันนะคะเราไปใช้เราก็ควรที่จะทำไมมีมารยาทนะคะในการเข้าไปใช้ด้วยอันต่อไปข้อที่4นะคะฝึกกวาดสายตาไปตามตัวอักษรอย่างรวดเร็วเราต้องอ่านแล้วไม่ใช่อ่านมองตัวนี้อ่านตัวนี้เราก็ต้องกวาดสายตาไปก่อนนะคะว่าลำดับต่อไปหรือว่าประโยคต่อไปที่เราจะอ่านนั้นเนี่ยมันอ่านว่าอย่างไรคืออะไรนะคะกำหนดสายตาให้อ่านข้อความที่อยู่ในบรรทัดนั้นจนสุดสุดบรรทัดแล้วเราก็จะทำให้เราอ่านเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อสุดบรรทัดแล้วเราจึงขึ้นบรรทัดใหม่แล้วเราก็กวาดสายตาอ่านไปเรื่อยๆจนสุดบรรทัดนั้นแล้วเราก็เริ่มใหม่ไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้เราอ่านเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจดจ่ออยู่กับคำนั้นอ่านคำนั้นจดจ่ออยู่กับคำนั้นจะทำให้เราอ่านเนี่ยผิดพลาดไปก็ได้นะคะต่อไปนะคะเมื่อฝึกกวาดสายตาแล้วแต่ละบรรทัดไปเรื่อยๆนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปข้อที่5เราก็จะต้องฝึกจับเวลาในการอ่านพยายามใช้เวลาในการอ่านให้น้อยลงตามลำดับเพราะการจับเวลาหรือว่ากำหนดเวลาเอาไว้เนี่ยจะทำให้เราทราบว่าเราอ่านได้เร็วขนาดไหนนะคะแต่การอ่านก็ต้องทำความเข้าใจกับมันด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่านแบบจับเวลาอย่างนี้นะคะเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆนั้นจะทำให้เราใช้เวลาในการอ่านหน้าหลังๆเนี่ยจะน้อยกว่าหน้าแรกๆเหมือนหน้าแรกเนี่ยเป็นการฝึกนะคะพอเราอ่านไป2หน้า3หน้าพอ100หน้าขึ้นไปเนี่ยจะทำให้เราอ่านเร็วยิ่งขึ้นเพราะเราได้ฝึกมาแล้วนะคะตั้งแต่หน้าแรกๆนั่นเองอ
เมื่อเรารู้หลักการต่างๆที่เราได้จดลงไปนะคะก็จะมีใบความรู้ใช่ไหมคะเรื่องพระอภัยมณีทุกคนมีนะคะทั้งปลายทางก็มีนะคะทั้งต้นทางปลายทางเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกกันจับเวลานี้ก็สำคัญนะคะเป็นการฝึกทักษะอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่จับเวลาเนี่ยก็จะทำให้เราไม่ทราบเลยว่าเราอ่านเร็วขึ้นไหมนะคะใช้การคาดคะเนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแน่นอนนักต่อไปข้อที่6นะคะตรวจสอบว่าเรารู้เรื่องที่อ่านมากน้อยเพียงใดโดยคิดทบทวนหรือตอบคำถามเรื่องที่อ่านจนจบเราอาจจะคิดคำถามเองตอบเองเมื่อเราอ่านจบแล้วเราอาจจะปิดหนังสือเราลองนั่งนึกดูซิว่าตะกี้ที่เราอ่านไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็คิดทบทวนดูมีเรื่องอะไรมีตัวละครอะไรทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรนะคะสิ่งเหล่านี้แหละเราก็จะต้องนั่งนึกคิดทบทวนถ้าเกิดเรื่องที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นได้จนครบถือว่าเราเนี่ยเข้าใจในการอ่านการอ่านเร็วนะคะมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าในสังคมของเราในปัจจุบันนั้นนะคะเราต้องทำงานให้ทันต่อเวลาศึกษามันที่เราจะเรียนรู้มันไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะแหล่งข้อมูลหนังสืออินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์ก็จะมีพวกบทความอะไรต่างๆมากมายเลยแหล่งข้อมูลมีอะไรอีกคะลองคิดซิมีอะไรบ้างคะเอาคิดซิที่ไหนคะที่ไหนบทความจากวารสารได้ไหมอะไรอีกนักแหล่งข้อมูลข่าวสารของเรามันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกอ่านอย่างไรใช่ไหมคะให้มีประโยชน์สำหรับตัวของเราเองไอ้ที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะจะทำไมคะรอเราอยู่เพื่อให้เรานั้น
ได้ศึกษาค้นคว้ามันเพราะมันมีมากมายเลยคนที่อ่านได้เร็วเนี่ยก็จะทำไมคะถ้าเกิดว่าเราฝึกตั้งแต่วันนี้นะคะเย็นวันนี้กลับบ้านไปแม่จะอาจจะชมว่าขยันจังเลยนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะฝึกอ่านนะคะแล้วก็จับเวลาด้วยว่าเราอ่านวันนี้อาจจะอ่าน5หน้านะคะวันต่อไปเนี่ย10อ่านเร็วเมื่อเราอ่านเร็วแล้วสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาถึงเราเนี่ยเราทำไมคะเก็บสะสมความรู้ใช่ไหมอ่านความรู้เราก็จะมากเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเป็นหลักที่เราต้องฝึกเราจดตามครูไปเนี่ยนักเรียนรู้แล้วนักเรียนต้องนำทำไมไปนำทำไมด้วยนำไปปฏิบัติด้วยนะคะฝึกวันนี้เลยแบ่งเวลาให้เป็นนะคะในการอ่านนักเรียนก็ควรที่จะแบ่งว่าเวลานี้บางคนก็อาจจะมีภาระทำไมคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ